มีโปรเจกต์อะไรมาช่วยชีวิตซูซูกิไทยแลนด์ให้ดูน่าเร้าใจมากกว่านี้ไหมสถานการณ์รถยนต์ซูซูกิในเมืองไทยไม่มีคำว่าวิกฤตแต่อย่างใดเพราะยอดขายของพวกเขาถือว่ายังใช้ได้กันอยู่แต่ปัญหาสำคัญของพวกเขาคือการที่ขาดแคลนไลน์อัพที่สามารถทำกำไรมากกว่ารถเก๋งขนาดเล็กและความเป็นรถซูซูกิที่น่าใช้ทนทานแต่ก็มีค่าบำรุงรักษาที่ไม่แพงมากเท่าไหร่ทำให้ดีลเลอร์บางรายมีกำไรไม่มากอย่างที่หลายคนคิดถึงแม้มี Suzuki XL7 แต่ก็ยังมียอดขายไม่เพียงพอมากเท่าไหร่นักเชื่อลึกๆว่าดีลเลอร์ Suzuki ในไทยคงอยากให้มีการขยายไลน์สินค้ารถยนต์ที่มีราคาหลัก 600,000 บาทขึ้นไปมาจำหน่ายหลายรุ่นบ้างนอกจากจะช่วยเพิ่มกำไรในการค้าขายแล้วก็ยังสามารถหาผลกำไรจากบริการหลังการขายเพิ่มขึ้นได้อีกต่อหนึ่งทำให้ดีลเลอร์มีกำไรมีกำลังใจที่จะค้ารถได้อย่างยาวนานและช่วงนี้ซูซูกิเมืองนอกไม่รู้กินดีมีอะไรเข้าไปไม่ทราบนะครับเพราะมีโปรเจกต์รุ่นใหม่มาเยอะมากทั้งรถรุ่นที่พัฒนาร่วมกับ Toyota และรวมถึงซูซูกิพัฒนาด้วยตนเองรวมๆแล้วถือว่าเยอะมากๆในรอบหลายสิบปีแต่ทางเราต้องพูดตรงๆว่าอยากให้มีขายในไทยซะ 1-2 โปรเจกต์บ้างเพราะจะได้เป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคอย่างเราๆท่านๆครับและนี่คือโปรเจกต์รถรุ่นใหม่ของ Suzuki ที่นำมาจากเว็บไซต์ team-bhp.com จากประเทศอินเดียใครชอบโปรเจกต์ไหนสามารถบอกกันได้นะครับเริ่มจากโปรเจกต์การพัฒนา All New Suzuki Jimny 5ประตูหลังจากปล่อยให้บอดี้3ประตูโลดแล่นมาทำตลาดนาน2ปีแล้วรถ Suzuki Jimny 5ประตูเป็นโปรเจกต์สำหรับลูกค้าชาวอินเดียเพราะผู้คนที่นั่นยังต้องการรถจี๊ปราคาไม่แพงที่เป็นรถ5ประตูอยู่เพราะรถ3ประตูไม่ตอบโจทย์ลูกค้าส่วนใหญ่ของที่นั่น Suzuki Jimny 5ประตูรหัส YWD มีการออกคำสั่งซื้อชิ้นส่วนซัพพลายเออร์แล้วในเดือนมกราคม2021มีกำหนดการผลิตหรือเปิดตัวในอินเดียเดือนกรกฎาคม2022ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตรเบื้องต้นรายงานมาว่าซูซูกิญี่ปุ่นได้ให้โรงงานมารุติซูซูกิอินเดียผลิตจิมนี่โฉมใหม่3ประตูจำนวน 1,200 คันถึง 1,500 คันต่อเดือนสำหรับตลาดส่งออกเท่านั้นไม่ได้เน้นจำหน่ายในอินเดียมากนักโปรเจกต์ที่2ซูซูกิกำลังพัฒนาครอสโอเวอร์แทรกกลางระหว่างวิทาร่าเบรซ่าและฮุนไดครีต้าร่วมกันพัฒนากับ Toyota มีรหัสว่า D22 เมื่อดูจากรหัสอาจเป็นโปรเจกต์ที่ Toyota เป็นแม่งานมากกว่าเพราะจะมีการผลิตที่โรงงาน Toyota บังกะโลแล้วให้ Suzuki เป็นผู้จัดการเรื่องคำสั่งซื้อโปรเจกต์ที่3 Suzuki Crossover คันใหม่รหัส YTB เป็นการนำพื้นฐานของ Suzuki Baleno มาต่อยอดในเบื้องต้นมันอาจจะเป็นรูปแบบ crossover coupe หรือว่า mini crossover ก็เป็นไปได้โปรเจกต์ที่4 Suzuki SF4 โฉมใหม่รหัส YFG เปิดตัวในปี2023เป้าหมายคือจะมาแข่งขันกับ Kia Seltos ที่มีความยาวตัวถัง 4.3 เมตรกว่าโปรเจกต์ที่5รถยนต์ MPV ขนาดกลางที่พัฒนาร่วมกับ Toyota เป็นรถที่แทรกกลางระหว่าง Suzuki Ertiga และ Toyota Innovaตัวรถนั้นเปิดตัวไตรมาส2ของปี2022ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ปริศนาที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยหรือไม่เพราะเราเคยไปรายงานก่อนหน้านั้นแล้วว่า Toyota มีแผนพัฒนารถคู่แข่ง Expander โดยตรงซึ่งดีกว่า Expander ในภาพรวมสำหรับโปรเจกต์อื่นๆของ Suzuki ที่ไม่โชว์ว่าจะยังไงนะฮะก็เช่น All New Suzuki Stelvio ที่ยังไม่ฟันธงว่าจะยังผลิตในไทยต่อหรือไม่และเราก็ไม่แน่ใจว่า Suzuki อาเซียนจะเตรียมโปรเจกต์เจ๋งๆในกำมือมากน้อยแค่ไหนต้องจับตามองหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Guy ขอบพระคุณอย่างสูงครับ